สวัสดีครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่เรียกแหลมแท่นนะฮะบริเวณด้านนี้เป็นวงเวียนนะครับด้านนี้ก็จะเป็นเขาเรียกลักษณะเหมือนที่เทียบเรือนะครับสำหรับเรือประมงขนาดเล็กนะที่เขาไปหาปลามาจากทะเลนะครับบรรยากาศนะฮะด้านนี้ก็จะเป็นสะพานที่ทอดยาวไปในทะเลนะครับมืดๆนั้นก็คือเขาสมุกนะฮะไม่ทราบว่าเห็นกันหรือเปล่านะนี่ก็เป็นเวลาเกือบ2 ทุ่มแล้วนะครับด้านนี้ก็เป็นลานจอดรถนะครับที่ต่อออกมาตอนแรกนู่นนะครับก็จะมีอยู่แค่ช่วงนู้นแล้วก็ต่อออกมานะก็ด้านนู้นนะครับจะเป็น walking street นะฮะแล้วก็บางแสนน่าจะมีงานนะครับตอนนี้กำลังตั้งโต๊ะตั้งอะไรกันอยู่เนาะเรือประมงขนาดเล็กเที่ยวทำใจ .com นะครับส่วนมากก็จะนิยมมาตกปลากันเยอะนะครับบริเวณสะพานที่ปักไว้ก็เป็นที่เลี้ยงหอยผมไม่มั่นใจว่าเป็นหอยนางรมหอยมังผู้หรือหอยอะไรนะครับนี่นะฮะตรงจุดนั้นเขาเรียกแหลมแท่นนะครับบริเวณด้านนั้นขึ้นก็พอสมควรเลยนะนี้แต่ไม่ค่อยมีลมนะครับลมรู้สึกจะนิ่งด้านนู้นก็เป็นร้านอาหารชื่อดังชื่อบูฟินหรืออะไรสักอย่างนี่แล้วก็บริเวณฝั่งตรงข้ามก็เป็นร้านฮิปโปเนาะตรงนี้ก็เป็นคอนโดที่สร้างขึ้นมาใหม่ช่วงนี้ก็ค่อนข้างเงียบเหงาหน่อยนะครับเพราะว่าจะปีใหม่แล้วเนาะทุกคนก็กลับบ้านกันว่ากันว่าถ้าชลบุรีเนี่ยไม่มีโรงงานนะครับรับรองเงียบแน่นอนเพราะว่าประชากรแฝงเนี่ยเยอะมากเลยนะครับนี่เขาเรียกสะพานราชนาวีนี่ครับเสน่ห์มนต์ขลังยังไงก็ไม่เสื่อมคลายนะครับของแสงแสงแท่นด้านนี้ก็จะมีของให้ออกกำลังกายนะเขาเรียกเครื่องออกกำลังกายไม่ใช่ของออกกำลังกายนะครับค่อนข้างขุ่นนิดนึงเนาะก็โอเคนะครับปีใหม่นี้เดินทางกลับบ้านกันก็ขอให้เดินทางโดยสวัสดิภาพนะครับ
ก็มีแต่ความโชคดีร่ำรวยตั้งแต่สิ้นปีนี้แล้วก็สืบต่อไปถึงอีกหลายๆปีข้างหน้าเลยนะครับโอเคนะครับคลิปโดนใจฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แค่ทำใจ.com ไว้ด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ